วัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นมาคุยค่ะใช่ค่ะวันนี้นะพวกเราอยู่กัน3คนจริงๆวดจะมาด้วยแต่ว่าเรานับถือใจแม่งานเขาเป็นพ่องานหรือแม่งานนะพ่องานดีกว่าพ่องานรวมอยู่ในตัวเดียวกันทั้งพ่อทั้งแม่งานนั่นแหละคือไม่ใช่เป็นพ่องานที่เป็นแบบไปๆแล้วยืนกอดอกแป๊บๆแล้วกลับนะอยู่ตั้งแต่ก่อน 10:00 นอ่ะคือผมไปก่อนงานจะเริ่มอ่ะเนี่ยย้อนไปหน่อยไหมว่าที่เราพูดถึงนี่คืองานอะไรตัดช่วยใต้ที่สยามพารากอนเมื่อวานนะคะที่เรารวบรวมเงินเพื่อที่จะไปช่วยพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมใช่แล้วประสบความสำเร็จมากๆเลยเพราะย้อนนี่ถล่มทลายแล้วคุณวูดดี้เนี่ยเริ่มขึ้นเวทีตั้งแต่10:00 นิดๆกับค่ะคุณนุ้ยสุจิราครับผมแล้วยาวไปเลยถึง3:00แต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยากจะชมพวกเราเนี่ยชมได้ทาง Facebook Liveวูดดี้ก็ได้ใช่แล้วค่ะแล้วอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณนุ้ยก็ให้สามีนะคะคุณปอนตัดผมกับช่างสุดเซ็กซี่น้องทรายนั่นเองนะคะนี่แล้วมีการหยอดกล่องทำบุญด้วยนะคะต้องบอกว่าคนมากันเยอะมากเลยเมื่อวานนี้แม้แต่พี่เปิ้ลนาคอนก็เอาลูกชายตัวแสบมาตัดผมชายออก้าแล้วออก้ามาในห้องแต่งตัวโอ้โหเป็นไงโอ้เล่าสิออก้ากระโดดจากถังน้ำแข็งเอาหัวลงอ่ะคือถ้าไม่มีใครเห็นช็อตนั้นเราจะต้องโรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคือถ้ารับไม่ทันก็แตกอีกอ่ะแล้วก็เลยบอกว่าพี่เปิ้ลเอาตัวแสบมาทำไมพี่เปิ้ลทำไมไม่เอาออเกรสมาตัวสุดท้ายอ่ะนิ่งๆเอาออก้ามาร่วมงานด้วยเลยใช่นี่ออก้าก็ตัดผมกับ Never Say Cut นะคะขาประจำใช่โอ้แล้วก็ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นหนึ่งในเจ้าภาพเราถือว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกับวูดดี้ด้วยเนาะเราก็ต้องขอบคุณไงเนียนๆไปเนียนๆไปค่ะขอบคุณพิธีกรที่มาร่วมงานเมื่อวานนะคะขอบคุณตัวเองอย่างเงี้ยให้ผมงงตรงที่ตอนแรกผมขึ้นอยู่บนเวทีทำไมคุณไล่ผมลงมาข้างล่างก็จังหวะคุณมันไม่ได้เข้ากับดิฉันและคุณเอกกี้เลยก็เลยให้คุณแจ็คเนี่ยไปถือกล่องเรียกรายเงินให้เดินไปถึงจุฬาเลยพี่ย่าไกลไปครับมันไปไกลๆก็ต้องมีใครบ้างพิธีกรขอบคุณน้องนุ้ยสุจิราด้วยนะคะน้องแจ็คแฟนฉันค่ะพี่แมกะละแมนันเน็กค่ะพี่เปิ้ลนาคอนคุณแม่เอกกี้พี่ย่านะคะหมามีธัญญาคุณอ้นศรีพันธ์ต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณพีเคพี่หนุ่ยพงศุขก็มาคุณเอสวิเชียนเจริญเพื่อนของวดก็มาทุกคนมาด้วยใจไม่มีใครได้ค่าตัวไม่ต้องไปฟ้องร้องนะคะเราไม่ได้เป็นงานการกุย่อมาจากการกุศลถูกต้องมาด้วยใจมาที่นักแสดงบ้างดีกว่าเซเลบนะครับที่มานะครับคนแรกเลยก็คือพี่ตูนนะครับแล้วก็พี่ก้อยนะฮะพี่ตูนแล้วก็พี่ก้อยนะครับผมนี่พี่เคเขาเจอพี่แม่เปล่าเมื่อวานอ่ะเจอพี่วูดดี้ก็แซวไงแล้ววดแซวแบบตรงมากเลยอ่ะเออก็จะบอกตั้งนานเราให้เลิกแซวอย่างนี้เลยคนก็ขำนะคนขำทั้งงานเลยดาราก็มีนะครับคุณปูปายานะครับผมปูปายานะครับเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเนาะจริงคือต่อให้แบบเนี่ยดูสิแต่งตัวมิดชิดก็ยังดูเป็นผู้หญิงเซ็กซี่เขาเซ็กซี่จากข้างในเลยอ่ะจริงเราเป็นอย่างนี้มั้ยแจ็คเวลาพี่กับพี่ย่าใส่แจ็คเก็ตเราก็ต้องคิดเองว่าเราเป็นแจ็คหยุดอ๋อสวยครับผมสวยไม่ยอมต้องยอมใช่ไหมแล้วก็ณเดชคุกิมิยะมาตัดผมโอ้คนกล้องเกิ้งลุมกันเต็มเลยนะนี่ตอนแรกเราไม่รู้หรือเปล่าว่าณเดชเขากำลังตัดผมอยู่ข้างๆแต่เราก็รู้สึกว่าทำไมไม่มีใครสนใจเวทีเลยอ่ะทุกคนไม่มีคนไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันตลกจนตลกรู้ว่าเป็นณเดชตอนที่ณเดชมาเนี่ยพิธีกรเนี่ยนะพี่แมร์กับณเนกกำลังสัมภาษณ์ผมอยู่แต่ในไลฟ์ไม่ได้จับกล้องไม่ได้จับหน้าผมอะไปจับณเดชแล้วจะมีใครฟังแกไหมล่ะแกก็นี่ก็น้องก็น่ารักมากพอตัดออกมาโคตรหล่อเลยอะพี่ใหม่รัชดาตัดให้น้องณเดชคือเอาว่าก่อนตัดก็หล่อมากอยู่แล้วขณะตัดก็หล่อตัดเสร็จก็หล่อคือหล่อทุกเวลาที่คนเรามันจะหล่ออ่ะหล่อทุกอริยบทจริงๆคนเวลามันน่ารักแล้วมีเสน่ห์เนี่ยไม่ว่าจะหยุดเวลาไหนคือมันใช่แต่คนเวลามันไม่ใช่เนี่ยมันจะอยู่บนเก้าอี้นวดที่ดีที่สุดในประเทศมันก็ดูไม่ใช่ไงคุณว่าพี่ย่าทำไมครับผมคุณดิฉันว่าคุณมีใครพี่เอสุภชัยก็มานะพี่เอสุภชัยนะนี่เอากระเป๋า Hermes มาด้วยโอ้โหนี่เขาอะไรอ่ะเอาอะไรพันคออ่ะขนนกเอาขนนกเหรอมันก็เป็นสไตล์เขาไงสไตล์พี่เอคุณชมพู่อริยานะครับคุณชมพู่มาได้ผมค่ะแล้วคุณพลอยเชอร์มานพลอยเชอร์มานก็มานะครับผมแล้วก็รวมถึงนางงามนะครับจากเวที Miss Thailandเวลนะครับผมแล้วก็สาวๆจาก The Face Thailand ซีซั่น3นะฮะแล้วก็มิสซิฟานี่ช้าเบาๆพลอยดูพลอยก่อนดูพลอยคุณพลอยน้องพลอยน้องพลอยเนี่ยเราดูไลฟ์เมื่อวานโผล่มาจากหลังเวทีเลยอะขณะที่ชมพู่กำลังลงไปตัด
น้องพลอยก็โผล่ขึ้นมาพี่แม่ก็บอกว่าพลอยเธอขึ้นมาสิขึ้นมาในขณะที่พี่แม่ชวนพลอยวดอก็บอกว่าชมพู่พี่หนุ่ยก็เรียกอีกคนนึงคือทุกสิ่งทุกอย่างคือต้องบอกว่าเป็นงานที่ดารามากันเยอะมากมาด้วยใจจริงๆนะมากันแบบโอ้โหเดินชนกันเลยอ่ะพี่เป็นกรรมของคนอื่นมาเพื่อพี่โพสต์หนุ่ยไม่ได้ตายแล้วเอามานี่แล้วคือนอกเหนือจากที่พวกเราจะไม่ได้ค่าตัวแล้วนะเราก็มีใจที่จะทำบุญกันด้วยนะใช่หย่อนกล่องมั่งโอนมั่งพี่ใหม่รัชดานะครับเมื่อกี้เพิ่งตัดให้คุณกึ้งเฉลิมชัยไปพี่หลักก็ว่าเยอะเลยแล้วจะตัดผมนะแต่ไม่ได้ช่วงนี้เลี้ยงยาวทำไมวันนี้เธอบอกเธอต้องการคุณพลอยบริจาคเท่าไหร่เมื่อกี้อ่ะนี่เป็นทีมนะคะเป็นทีมนางงามมากันแบบสูงมากมิสไทยแลนด์วอลคือแบบคือเรายืนแล้วแบบสองเมตรอ่ะอีกนิดนึง2เมตรแล้วใส่ส้นสูงเข้าไปด้วยนะนี่แล้วก็ต้องบอกว่าทีมมิสไทยแลนด์วอลเนี่ยเขาได้ลงไปที่พื้นที่จริงแล้วก็เขาแบบคือลุยน้ำเข้าไปเพื่อที่จะไปบริจาคของเพราะว่าเขาบอกว่าเจอบางบ้านเนี่ยมีทั้งคนแก่อยู่กับคนพิการเด็กพิการในบ้านไม่สามารถที่จะออกมารับของได้น้องๆเนี่ยก็เลยลุยกันเข้าไป คือต้องบอกว่างานนี้ด้วยใจกันจริงๆนะคะก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องๆที่ได้ไปถึงสถานที่จริงแล้วลุยเข้าไปจริงๆด้วยใช่อนุโมทนากับทุกภาคส่วนเลยค่ะภาคส่วนอันนี้มิสทิฟฟานี่นะฮะตัวจริงสวยกว่าในทีวีว่าไงฮะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยตัวจริงเราก็ต้องสวยกว่าในรูปเอาละมาวันนี้โมมาทำอะไรครับมาตัดมาเดินดูมาเชิญชวนให้คนบริจาคอะไรใช่ค่ะมาเชิญชวนให้คนมาบริจาคนะคะช่วยชาวใต้เพราะว่า เราก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเราต้องช่วยเหลือกันค่ะนะครับอ่ะเชิญชวนเลยครับคนที่ดูไลฟ์อยู่ในขณะนี้ถ้าเกิดว่าอยากมาขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมดีก็คือการตัดช่วยใต้นะคะก็คือตัดทรงละ300บาทดาราเซเลบมากันแล้วนะครับผมก็มีนักร้องมาร้องเพลงให้เราฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนี่คุณซิงคูล่านะครับผมใช่ค่ะมาร้องเพลงเพราะมากแล้วผมก็สวยด้วยนะฮะเพลงอะไรที่เขาร้องเมื่อวานเพลงของเขาเนี่ยรู้สึกเป็นเพลงใหม่จำไม่ได้ชื่อยาวเหมือนกันครับผมเสียงเขาแบบเสียงนี่แล้วก็รวมถึงคุณลูกว่าพิจิกานะครับผมค่ะมีเพลงให้ฟังตัดผมไปด้วยนี่แล้วก็นี่นะครับศิลปิน AF นะครับน้องเน็ตนะครับผมน้องเน็ตนะฮะคุณตี AF นะครับพี่พี่อ้นบอกว่าร้องพอมากพอร้องไปถึงห้องแต่งตัวเลยพร้อมมากถามว่าใครร้องอ่ะคุณตุ้ย AF ครับผมเกียรติกมลราทาก็มาไม่เจอคุณเขาไม่เจอคุณเขาไม่ทันสมัยใครรอกแต่ก็ไม่เคยหลอกใครจะเป็นบ้านนอกแต่ไม่เคยนอกใจตรงมาก็ตรงไปรักใครก็รักจริงคุณแซมนะครับเพลงความคิดนี่แล้วแจ็คก็ไปสอดแทรกเขาอะเพลงพี่สแตมอะคุณสแตมเขาไม่อยากร้องคนเดียวไงคุณสอดแทรกเขา A1 A2 แล้วไม่ฟังหัวเขาบอกว่าแต่เขาไม่อยากร้องคนเดียวจริงหรือเปล่าแต่ว่าคนฟังอะเขาอยากฟังน้องสแตมคนเดียวปะเออฉันขอโทษแล้วคุณธัญญาคุณธัญญาโรเจอร์ธัญญาโรเกี่ยวอะไรกับเขาเปล่ามีรูมเตอร์ที่นายด้วยใช่ไหมคุณรูมเตอร์ที่นายใช่ค่ะคุณรูมเตอร์ที่นายวงไหมวงเดี๋ยวไม่หมดแค่นั้นทอมจากวงเจอร์ดี้นานก็มานี่ต้องอะไรจะพูดอะไรไม่ที่ก็บอกว่าเขาถ่ายกันว่าคุณทอมลุงเจอร์ดี้นานน่าจะเป็นหน้ากากทุเรียนตอนนี้ดังมากเลยเออในรายการ The Mask Singer ครับผมก็ต้องลุ้นกันไปนะใช่ครับผมใช่หรือเปล่านะคะมาขอบคุณช่างตัดผมกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าช่างที่มาเนี่ยเยอะมากมาจากทีมจากร้านต่างๆนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะมีนะคะมีช่างทรายนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์ชลาชนนะคะช่างทีฟรีไบเกอร์เออร์บี้แอร์ซาลอนนะคะแล้วก็มีช่างไก่ไข่นะคะช่างแจ็คฟีนิกซ์นะคะที่เขาบอกว่าโอ้โหวัยรุ่นเนี่ย
จองคิวแล้วก็โอ้ยต้องการที่จะตัดกับช่างแจ็คมากๆเลยนะคะแล้วก็มีช่างจากทีม Never Say Cuts นะคะพี่ต้อมไกรเวทแล้วก็ทีมช่าง Hive Salon พี่ใหม่รัชดานะคะแล้วก็คุณมาร์คทาวินคุณมาร์คทาวินมากับอาจารย์เสิร์ชด้วยอาจารย์เสิร์ชอยู่ในร้านของคุณมาร์คทาวินดิฉันไปทำอาจารย์เสิร์ชบ่อยมากค่ะแล้วเมื่อวานได้ทำปะเมื่อวานไม่ได้ทำเพราะว่าแน่นคิวแน่นมากแน่นเอียดแน่นเอียดทุกช่างเลยนะคะแล้วก็มีพี่ป๊อกเชลซีแล้วก็โทนี่ราดแก่นมาเข้ามานี่มาดมาดแบบว่าดูแบบดูติดมากเลยอ่ะโอ้นิ่งๆใช่ไหมเนาะเนี่ยแบบดูเท่ๆอ่ะโทนี่อ่ะมากันเยอะจริงๆนะทุกคนก็มาด้วยใจนะคะส่วนนักแสดงที่มาร่วมงานเนี่ยนะคะก็ช่วยบริจาคแบบเต็มที่เหมือนกันบริจาคเป็นหลักหมื่นหลักแสนคือทุกหลักนี่แหละเดี๋ยวเราจะไล่ให้ฟังว่ามีใครบริจาคเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างได้ครับน้องเชนธนาค่ะ 100,000 บาทคุณกึ้งเฉลิมชัย 100,000 บาทคุณกึ้งมาคนเดียวหรอคุณกึ้งทำไมไม่ทับซ้อนใครมาด้วยล่ะอาจจะไม่ว่างทำงานคุณโก้ธีรศักดิ์ 100,000 บาทคุณซูซี่ค่ะ 100,000 บาทนะคะแล้วก็ชมพู่อารยา 100,000 บาทแล้วก็คุณต๊อปเท่าแก่น้อย 1 ล้านบาทค่ะพี่เอสุภชัย 50,000 ค่ะคุณแล้วก็ยินตานุช 100,000 บาทครับแล้วคุณแจ็คแฟนฉันตัดทั้งหมดใช้ช่าง2คนด้วยกัน2ช่างด้วยกันย้อนกลองไปครับ300หย่อนหรือยังหย่อนหรือยังพันหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมอบให้เพราะว่าเมื่อวานนี้โอ้โหยุ่งเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรมากโอ้โหยุ่งเห็นนั่งพักนานมากเลยนะแจ็คก็สองช่างแล้วก็เราก็ดูแลแขกไอ้แล้วก็ไปร่วมประกอบบริจาคเดี๋ยววันนี้ก็จะแล้วพันหนึ่งนะมายืมอ้นด้วยนะบอกว่าขอยืมก่อนเดี๋ยวผมจะคืนเราก็กลัวเขาไม่คืนไงถึงแม้จะเป็นทำไมคุณมองเป็นวิชาชีพเหรอในงานเนี่ยใช่คือดิฉันก็ต้องคอยถือกระเป๋าอยู่กลัวคุณล้วงนี่แต่คนที่แบบน่าเกลียดที่สุดอ่ะเราเสียดายมากเลยที่เราไม่เจออ่ะเฉินหลงเฉินหลงมาได้ไงอ่ะเราไม่น่ากลับก่อนเราเสียดายโอ้โหฟังฟังเขาหน่อยนะ I stay in Yawala so many Thai people helping me just give me I never forget just give me a chalamienYeah, I don't have money in that time. You just here, chalamien. That's how I becoming today. ครับอาจจะเอามาในขวัญร้องไห้ตอนเด็กๆ 500,000 เหรียญฮ่องกงตอนเด็กๆโตที่เยาวราชแล้วเขาบอกว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยล้นพ้นมากคือให้ชาดำเย็นนะครับให้กับเฉินหลงกินดังนั้นวันนี้เขาอยากจะให้คืนกับพี่น้องชาวไทยวันนี้เฉินหลงบริจาค2ล้านบาทครับBecause I love you, I love you people who working hard working. I love Thailand. I love you guys. Love you forever. Thank you for supporting me all those years. Thank you, Jackie. Now before you go, I donate 500,000 Hong Kong. Oh, oh my God! Oh my God! What? Nothing.Okay. Thank you. It's my honor. It's my honor. It's my honor to let me help. เป็นไงโอ้ยตายแล้วเขาไม่เคยลืมคนไทยเขาเคยอยู่ที่เยาวราชแล้วคนไทยเนี่ยเอาชาดำเย็นมาให้เขาเขาก็ไม่เคยลืมสมัยตอนเขาเด็กๆประมาณ9ขวบก็คือแบบยากจนนี่แล้วเขาเป็นชาวต่างชาตินะเขาพูดแบบนี้เราคนไทยกันเองจุกมะเราก็ต้องช่วยกันนะถูกต้องป่ะใช่ใช่ค่ะคือ500,000 เหรียญฮ่องกงก็ประมาณ2ล้าน4ใช่2ล้าน4อ่ะค่ะอย่างนี้คือถึงตอนนี้เนี่ยปริมาณเงินใครจะให้เท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่ได้ซีเรียสที่ปริมาณเงินหรอกคุณจะ10 20บาทก็ได้100บาทก็ได้เราไม่เน้นที่ปริมาณเงินเพราะเราเน้นที่ปริมาณน้ำใจตอนนี้เนี่ยน้ำใจคนไทยแบบหลั่งไหลช่วยกันเยอะมากใช่คือต้องสรุปยอดรวมเลยนะคะตอนนี้ได้แล้วที่6ล้านกว่าบาทโอ้6ล้านแล้วที่สุดเลยอะค่ะก็ต้องขอบคุณน้ำใจทุกๆคนนะคะที่ในสตูไม่คิดจะตบมือไปกับพวกเราเหรอตอนนี้เอามามีบอกยอดใหม่เลยตอนนี้ยอดเท่าไหร่นะคะขออีกทีอ่ะ6 ล้านกว่าปรบมือสิคะ6ล้านกว่าก่อนเราต้องแซ่สองขึ้นมาเห็นแล้วล่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ต้องขอบคุณน้ำใจพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะคะทุกคนที่มาตัดผมเมื่อวานมีตั้งแต่เด็กๆมีทุกวัยเลยมาเป็นครอบครัวมีคุณยายด้วยนั่งวีลแชร์มาตัดผมด้วยนะคะนอกเหนือจากทุกๆคนที่มาในงานแล้วนะคะแล้วก็มาทำบุญกันก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่โอนเข้าบัญชีด้วยที่ตั้งใจที่โอนเพื่อช่วยเหลือ
ชาวใต้นะคะไม่ได้มาช่วยทางเราแต่ว่าช่วยทางอื่นด้วยก็เราก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่งานด้วยนะคะทางบุดดี้พ่องานพ่องานแล้วก็แม่งานคือพี่ตือนะคะเจ้าแม่ออร์แกไนซ์ของเมืองไทยเรานั่นเองระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยครับผมก็ตั้งใจจัดงานนี้เต็มที่เหมือนกันตัดช่วยใต้ขอบคุณทุกฝ่ายนะคะ